ใหม่ของชีวิตเนี่ยพี่ต้องเจอหมอนัดบ่อยๆทำไมอ่ะเกี่ยวอะไรก็อยากรู้ไงว่าจะลงทุนปีนี้ลงอะไรแล้วดีผมมองว่าจริงๆแล้วลงทุนในปีหน้าเนี่ยนะครับก็ยังเป็นธีมในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่ดีเรื่องค่าเงินเนี่ยจริงๆเก็งกำไรง่ายกว่าสินทรัพย์อื่นด้วยซ้ำนะแต่เราบอกแล้วว่ารวยได้จะรวยง่ายนี่